้าวมาแล้วหาตาวรถเลยห้าโอกาสหลานยิงหามันหน่อยยี่ห้ามันเอ็ดเวียจนกว่าจะหาต่างป้อซื้อเหลามันก็เป็นคนมีความหู้โอ้ยยายเจี๊ยบน่ะมันประจังไอ้เถาล้อมันแก่ยะใหญ่ภาษาไทยทรงดำของเราอ่ะจะมีเสียงที่ต่ำหน่อยอย่างเช่นกินแรงกลับกันมาแล้วมากินแรงกันซึ่งแปลว่ากินข้าวเย็นภาษาไทยทรงดำค่ะอาจจะพูดไวนิดนึงแล้วก็พูดต่ำๆนิดนึงซึ่งอาจจะแบบฟังไม่ทันแล้วก็แบบอะไรนะอย่างเช่นเหมือนแบบไปก็เรามาเลยไอ้เราโซดไปก็เรามาเลยมันเป็นคำทักทายของชาวไทยทรงดำค่ะซึ่งมันแปลว่าไปไหนมาหรอณปัจจุบันนะคะภาษาไทยทรงดำค่ะได้กลืนกับภาษาไทยบางประโยคอะค่ะเราก็จะมีภาษาไทยทรงดำกับภาษาไทยเนี่ยปนกันในละครเรื่องนี้ค่ะเราใช้ภาษาไทยทรงดำด้วยบางประโยคมีภาษาไทยทรงดำแบบเต็มประโยคเลยพระเอกคือพี่ทิวเขาเนี่ยพูดแบบเยอะมากด่าภาษาไทยทรงดำได้แบบเจ็บแสบและเป๊ะมากเลยค่ะเหมือนคนไทยทรงดำเลยคนแก่สลายตายสล่าแบบเนี้ยที่นั่นเหมาะกับเธอที่สุดละป่ามาเลยยังจองหองปูจากจางอยู่ก็แต่งกลหายตกไก่เหลือหางพวกประโกยล้ำแหละถ้าจะด่าช่วยด่าให้ฉันเข้าใจได้ไหมฉันฟังภาษาทรงไม่ออกด้วยภาษานะตอนนี้ค่ะมันอาจจะสูญหายไปบ้างหรือกลืนกับภาษาไทยไปบ้างแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนมาดูละครเรื่องนี้ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ของวัฒนธรรมไปในตัวด้วยค่ะ